งสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะมากันที่จดหมายกันก่อนเลยดีกว่านะก่อนจะฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีนะคะครับเกิดวันที่13พฤษภาคมค่ะ2513เวลาเกิด4 ทุ่ม 34 นาทีเป็นพุธกลางคืน4 ทุ่ม 34 นาทีพุธกลางคืนอาชีพค่ะตอนนี้ค้าขายอาหารตามสั่งอยู่ถามว่าจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่ทำไปเรื่อยๆไม่ให้ทิ้งไม่หวือหวาครับแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีสุขมหาอุดอยู่เรือนงานว่ากันไปครับหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะยังไม่หมดครับนะภาระหนี้สินเนี่ยจริงๆเข้าฟังผมให้ดีนะผมยังยืนเหมือนเดิมในเรื่องของอาชีพแต่ว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยนะอีกช่วง2ปี2ถึง3ปีข้างหน้ามันยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่นะฉะนั้นก็พ้นช่วงนี้ไปยืนได้ครับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงนี้จนถึงย่าง54นั้นคือพระจันทร์นะฮะก็ให้คุณไปถ้าสะดวกนะไปเช่าบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์นะฮะที่องค์พระปฐมเจดีย์หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ไปเช่าพระปางห้ามญาติเนี่ยมาบูชานะครับอิระชาคตะระสาวันละ15จบครับค่ะแล้วก็มีบุตร2คนเป็นยังไงบ้างจะพึ่งคนไหนได้บ้างคะความจริงเวลาดูบุตรเนี่ยดูโดยรวมนะของคุณเนี่ยปุตตะราชาโชคก็ต้องบอกว่าพอที่จะช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยได้ผมไม่แน่ใจมีกี่คนนะแต่เอาเป็นว่าคนโตเนี่ยโอเคนะถ้ามี2หรือ3คนเนี่ยก็คนที่2คนที่3อย่าไปคาดหวังเยอะแต่โดยรวมก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่แต่คนโตเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือแล้วเค้าขยันนะละอันนี้ส่งดวงชะตาลูกชายลูกมาให้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไปวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีมิถุนายนเหลือเพียงวันเดียว นะครับมิถุนาแฟบอังคารที่28กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เลี้ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคนีโรดตกในผืนแผ่นดินที่เหลือทำได้ครับ8:01 นถึง8:30 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับเปิดกันเสาร์ที่2กรกฎาคมทำในทุกอย่างนะครับเป็นทั้งวันฟูแล้วก็วันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ10:01ถึง10:30ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับวันอาทิตย์ที่3วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคนะดีทีเรื่องหมอนแล้วก็แต่อัคนีโรดตกในเขตพัตเตเสมาวันนี้ก็เลี่ยง2ประเด็นฮะเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9:31ถึง10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่6เลี่ยงออกรถเช่นเดียวกันแล้วก็อัคนิโรธตกในป่าก็เลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นแต่ที่เหลือดำเนินการได้ครับเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิบดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01ถึง17:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9นะต้นเดือนมีหลายวันจริงๆนะครับวันนี้ประเด็นเดียวเลยนะครับเลี่ยงออกรถที่เหลือทำได้หมดกัลยาโยคเป็นวันธงชัยครับเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคแล้วก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด7:31ถึง8:00ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะก็ประมาณครึ่งเดือนของกรกฎาคมนะช่วงต้นก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะแล้วก็ฝากข่าวถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะศึกษาต่อนะคะในระดับปริญญาโทนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องนะกับด้านบันเทิงด้านสื่อบันเทิงโดยเฉพาะเลยนะคะทางสถาบันการตนาค่ะก็นะได้มีการเปิดรับตรงนะคะนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครั้งนี้ก็หลักสูตรที่เปิดคือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนั่นเองนะก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคมนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากเข้าไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าดูรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะ www.gatana-institute.ac.th นะคะหรือว่าโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นั่นเองนะคะที่นี่วิทยากรนะคะอาจารย์นี่ก็หมูว่ามีทั้งความรู้ในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยนะได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่จริงนะได้เห็นการทำงานของวงการบันเทิงแล้วก็สื่อบันเทิงจริงๆนะคะฉะนั้นก็สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะที่อาจจะพลาดชมรายการไปอยากชมรายการย้อนหลังนะเข้าไปที่ YouTube ค่ะ
แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะหรือว่าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะและอย่าลืมติดตามชมรายการกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะสำหรับข้อคิดวันนี้มีไม่เอ่ยมาแล้วนะหลายคนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแต่เขาทำทุกอย่างเหมือนเดิมคิดพูดทำใช้เวลาเหมือนเดิมแล้วชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ